IT for English Module 7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการสร้างบทเรียนโดยใช้โวกิสวัสดีค่ะนอกจาก Powtoon แล้วอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ก็คือเว็บ Voki ค่ะ Voki เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อแสดงออกบนเว็บและสามารถใช้เสียงของตนเองอัดเข้าไปเพื่อให้ตัวละครนั้นพูดสื่อสารได้ด้วยค่ะตัวละครใน Voki มีหลายรูปแบบทั้งคนที่สร้างให้หน้าตาคล้ายเราหรือสิ่งอื่นๆเช่นสัตว์หรือตัวการ์ตูนอื่นๆในบทเรียนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการใช้โวกิในการสร้างสื่อการสอนกันค่ะเริ่มต้นเราต้องไปที่เว็บไซต์โวกิ www.voki.com แล้วคลิกเลือกล็อกอินค่ะและก่อนเริ่มใช้งานเราต้องสร้างแอคเคาท์ในโวกิโดยการคลิกที่ sign up here กรอกข้อมูลชื่อสกุลอีเมล password และยืนยัน passwordและคลิก Sign Up หลังจากนั้น Voki จะส่งอีเมลไปให้เรา Activate Account ให้ทุกคนเช็คอีเมลแล้วคลิกลิงก์ที่ส่งมาค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเราจะทดลองใช้ Voki แบบฟรีค่ะในการเริ่มต้นสร้างตัวละคร Animation ระบบจะสุ่มตัวละครมาให้หากไม่ชอบสามารถคลิกที่ลูกเต๋าเพื่อให้ระบบสุ่มขึ้นมาใหม่เมื่อได้ตัวละครที่ชอบแล้วเราสามารถตกแต่งรูปลักษณ์ของตัวละครได้โดยเลือกที่ Customize Your Character เราสามารถเลือกตัวละครเพิ่มเติมได้โดย Voki ได้แบ่งตัวละครออกเป็นหมวดหมู่ให้หาง่ายขึ้นในที่นี้อาจารย์จะเลือกเป็นแบบคลาสสิกค่ะต่อมาเราสามารถเปลี่ยนทรงผมและรูปทรงริมฝีปากให้แก่ตัวละครของเราได้และเมื่อคลิกที่ Clothing เราสามารถเลือกเครื่องแต่งกายให้แก่ตัวโวกิของเราวันนี้อาจารย์ขอเลือกชุดที่ค่อนข้างเป็นทางการและหากต้องการเพิ่มเครื่องประดับตกแต่งเราสามารถคลิกที่ Blink และเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการค่ะการเพิ่มเสียงให้โวกิสามารถทำได้หลายวิธีคือการอัดจากโทรศัพท์มือถือการใช้ระบบ text to speech การอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนและการอัปโหลดไฟล์ที่เราอัดไว้ในที่นี้อาจารย์จะเลือกใช้แบบ text to speech text to speech คือการที่เราพิมพ์ประโยคเป็นตัวอักษรเราให้ระบบเปลี่ยนจากตัวอักษรเป็นเสียงพูดซึ่งโวกิสามารถรองรับได้หลายภาษาร วมทั้งภาษาไทยเรามาลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราสามารถเลือกเสียงพูดและสำเนียงที่เราต้องการทั้งสำเนียงอเมริกันอังกฤษและอื่นๆเราสามารถคลิก Play เพื่อฟังเสียงได้ค่ะต่อไปเราลองพิมพ์เป็นภาษาไทยบ้างค่ะขั้นตอนก็เหมือนเดิมเราต้องเลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยเลือกเสียงพูดและคลิกฟังแต่เนื่องจากโวกิที่นำเสนอเป็นเวอร์ชันฟรีจึงให้ระยะเวลาในการนำเสนอที่จำกัดหากใครต้องการให้ตัวโวกิพูดได้นานกว่านี้คงต้องศึกษาเงื่อนไขของเว็บไซต์ดูค่ะขั้นต่อไปคือการเลือกภาพพื้นหลังให้กับตัวโวกิโดยการคลิกที่ Background
พื้นหลังจะมีทั้งแบบวิวทิวทัศน์เมืองภาพในอาคารและนอกอาคารเราสามารถขยายหรือลดขนาดตัวโวกิรวมทั้งย้ายตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเลยค่ะเมื่อเราสร้างตัวละครโวกิจนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ได้เวลาเผยแพร่หรือ Publish เราสามารถบันทึกตัวละครไว้ใน My Voki และเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook และ Twitter รวมทั้งส่งลิงก์ผ่านอีเมลไปยังผู้เรียนหรือเพื่อนๆได้นอกจากโวกิแล้วยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการสร้างสื่อการสอนแบบแอนิเมชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้งานง่ายและที่สำคัญคือให้บริการฟรีก็คือ Protagon ค่ะก่อนอื่นเราต้องไปที่เว็บไซต์ protagon.com เพื่อดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาติดตั้งก่อนค่ะโปรแกรมขึ้นมาสิ่งแรกคือการล็อกอินเนื่องจากเราเป็นผู้ใช้ใหม่เราก็ต้องเลือก I'm new จากนั้นเราสามารถเลือกสร้างแอคเคาท์ใหม่หรือล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้ค่ะในหน้าแรกเราจะพบกับแอนิเมชันจากทีมงาน Protagon และเครื่องมือด้านบนจะประกอบด้วย Discover สำหรับดูงานของสมาชิกคนอื่นๆCreate สำหรับสร้างงานของเราเอง Activity เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกและ Profile คือข้อมูลผู้ใช้ค่ะเรามาเริ่มสร้างแอนิเมชันของเรากันดีกว่าค่ะให้คลิกที่ Create จากนั้นให้เลือก Characters เพื่อสร้างตัวละครเราสามารถเลือกเพศของตัวละครปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมและตั้งชื่อได้ตามใจชอบค่ะเมื่อเราสร้างตัวละครจนไปที่น่าพอใจแล้วก็ได้เวลามาสร้างการ์ตูนแอนิเมชันกันเรามาเริ่มจากการแนะนำตัวง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะให้คลิกที่ Plotsและ create new plot เรามาดูแถบเครื่องมือกันก่อนนะคะ scene ใช้เพื่อกำหนดฉากหลังว่าจะให้เกิดเนื้อเรื่องขึ้นที่ใด dialogue ใช้พิมพ์คำพูดของตัวละครเพื่อเปลี่ยนเป็นเสียง action ใช้กำหนดท่าทางของตัวละคร sound ใช้ใส่เสียงประกอบและ music ใช้สำหรับใส่เพลงประกอบค่ะเรามาเริ่มที่ Scene เพื่อใส่ฉากหลังเมื่อคลิกที่ Scene จะมีแถบรายการขึ้นบนหน้าจอตัวอักษรสีแดงคือตำแหน่งที่เราสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคลิกที่คำว่า Location หรือสถานที่เราสามารถเลือกจากรายการที่มีอยู่ให้หรือไปดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้แต่ในบางรายการต้องเสียเงินวันนี้อาจารย์จะเลือกที่ Conference Room หรือห้องประชุมค่ะ
จากนั้นเราต้องเลือกว่าจะให้ตัวละครใดปรากฏในห้องประชุมคลิกที่คำว่า Character และเลือกตัวละครค่ะเรามาเพิ่มบทพูดให้ตัวละครกันค่ะ Protagon ใช้เทคโนโลยี Text to Speech ทำให้คำหรือประโยคที่เราพิมพ์กลายเป็นเสียงของตัวละครโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาหาเจ้าของภาษามาช่วยอัดเสียงให้วิธีง่ายๆก็คือคลิกที่คำว่า Dialogue จากนั้นเลือก Character หรือตัวละครต่อจากคำว่า Character จะมีคำว่า Neutralเมื่อคลิกเข้าไปดูจะมีกริยาท่าทางต่างๆระหว่างพูดให้เลือกมากมายแต่ในที่นี้อาจารย์ขอเลือก neutral หรือทำหน้าทางแบบปกติแบบกลางๆต่อมาก็พิมพ์บทพูดลงไปได้เลยค่ะHello. My name is Jane. Welcome to ID for English. Enjoy your lesson. หรือถ้าเราเตรียมบทสนทนาไว้แล้วเราก็สามารถสร้างแอนิเมชันที่ให้ตัวละครพูดโต้ตอบกันได้ไปลองดูวิธีกันนะคะวิธีการก็จะเหมือนเดิมก็คือเราต้องเพิ่มซีนลงไปก่อนอาจารย์ขอเลือกเป็นที่โซฟาหน้าทีวีจากนั้นเลือกตัวละคร2ตัวก่อนหน้านี้อาจารย์ได้เตรียมบทสนทนาใส่โปรแกรม Microsoft Word ไว้แล้วในการเพิ่ม Dialogue อาจารย์จึงแค่เลือกตัวละครที่จะพูดเลือกท่าทางจากนั้นก็คัดลอกบทมาวางทำจนครบทุกบทพูดที่เตรียมไว้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่คลิปแอนิเมชันให้คลิกที่ Publish and Share ตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิก Publish รอโปรแกรมทำงานสักครู่หนึ่งขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะจากนั้นให้เลือกว่าจะเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือในช่องทางอื่นๆที่เราสะดวกค่ะHey, Jessica, how would you like to go see a movie tonight? Sounds great. What would you like to see? I don't know. How about that new horror movie at the Arlington Theater? Oh, I heard about that. It sounds a little scary to me. I'm more into romantic movies or maybe a romantic comedy. No way. I hate that kind of stuff. Really?
Well then, what kinds of movies do you like? I guess I'm really into action and adventure type of movies. Oh yeah, well I guess they are okay, as long as they aren't too bloody. จริงๆแล้วทั้งโวเกตและโปรตากอนยังมีเครื่องมืออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายทุกคนสามารถเข้าไปได้ที่ทั้งสองเว็บไซต์และศึกษาคู่มือหรือ Tutorials เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ